เฮียว68แล้วทันครับอันนี้เหรียญอันนี้หายากแจ็คบอกเลยมุสลาคำเหรอคือต้องบอกว่ามันประเมินค่าไม่ได้อันเนี้ยขึ้นนี่มันจะครับอันเนี้ยดูนะครับว่าที่เขาแกะเนี่ยอันนี้ก็เป็นหินนะคือต้องบอกครับว่าเวลาคุณจะถลุงโยกอ่ะอัญมณีนำจะอยู่ในหินเลยหินแล้วต้องเสี่ยงว่าหินก้อนเนี้ยจะมีไหมถลุงมาแล้วจะได้โยกกี่อันบางทีก้อนมาเลอะเลยพี่น้อยเนี่ยแหละครับเนี่ยอยู่ทองนี้แปะเก้าผมว่าเนี้ยคือผมชอบของเก้าไงนะอันนี้เป็นหินนะคืออัญมณีเหล่านี้จะติดอยู่ในหินก็คือได้แค่ตรงนั้นแหละตรงผมเขาเนี่ยเลือกที่จะแกะหินทั้งดุนนี่ไม่ได้ต่อทิ้งไว้ไม่ได้ต่อครับทั้งดุนในนี้ก็เป็นหินได้แค่นี้ไงเนี่ยนี่ยังเป็นเศษหยกเป็นหินอยู่เลยสวยเลยแก้วโหผมบอกว่าเนี่ยคือของที่ประเมินค่าไม่ได้สวยก็ที่เราไปทำอ่ะที่เราแกะอันนี้ไอ้กุฮอตอ่ะใช่หินพึ่งละกุหินสี่อันเล็กๆอ่ะยังหลายมือเลยฮอตอ่ะใครอยากได้กดก้าวมาเพื่อนๆผมถือว่าองค์เนี้ยถ้าใครได้ไปคือในมันมีเสียงบอกผมเลยนะครับว่าเขามีเจ้าของรออยู่ได้เนี่ยพระปุหนังนะอันเนี้ยเขาเป็นของที่ทำแฮนด์เมดมันประเมินราคาไม่ได้หรอกครับอยู่ในกลุ่มคนเล่นบางคนก็อาจจะผมว่าอย่างนี้นะอาจจะหลายแสนถึงเป็นล้านเอาใช่นะครับเนี่ยคือแกะทั้งก้อนเนี่ยทั้งก้อนของอัญมณีมันไม่เห็นยงพระผู้นั้นของกูว่าไม่เห็นยงผู้นั้นและอันนี้ขนาดใหญ่นะคือปกติแหละกูฮอดอันนิดเดียวนะใช่กูฮอดนิดเดียวหลายหมื่นนะก็ถือว่าเป็นเกียรติกับรายการนะครับอันนี้ถือว่าเป็นเกียรติกับรายการครับองค์นี้อยู่กับใครขอให้นะขอให้บูชาให้ดีๆนะที่บ้านนะครับแบบนี้อ๋อในอันถ้าว่าตัวยมณีเนี่ยเป็นล้านปีครับคราวนี้ส่วนที่จะเอามาแกะเนี่ยก็น่าจะยุคที่มีการแกะสลักหินแล้วครับมันนานแล้วอ่ะอุ๊ยนี่ของล้ำค่าครับผมบอกเลยหายากด้วยคือมันเป็นชิ้นคือเป็นชิ้นเดียวแล้วเป็นของเก่านะของเก่ามากแล้วการที่แกะสลักแบบนี้ได้เนี่ยผมบอกแล้วว่าในสมัยโบราณเขาใช้อะไรแกะสลักกันนะโอ้โหเครื่องมือนี้เราก็ไม่รู้แต่ว่าคือแกะหินได้ก็บางผมจะขายทำไมผมยังงงเนี่ยควรอยู่ในพิพิธภัณฑ์นี่คือเรื่องจริงผมจะขายทำไมเนี่ยผมไม่เข้าใจ เห็นไหมอันเนี้ยถ้าเอามาต่อเนี่ยถือว่าไม่ใช่นะนี่คือหินนะ คือถ้าใครอยู่ในวงการอัญมณีจะรู้เลยว่าเราเห็นมีโยกโผล่มาหน่อยนึงเนี่ยต้องเสี่ยงซื้อทั้งก้อนแล้วไปนาสกัดนะแก้มาแล้วหน่อยเดียวว่าจะมีโยกอยู่เท่าไหร่ไปเสี่ยงดวงอ่ะโอ้แต่หายากนะแบบนี้ไม่ค่อยเจอนะก็คือพวกนี้มีชิ้นต่อชิ้นมันไม่ได้มีแบบต้องไปใส่แบบไม่งั้นพักแก้วเขาจะแย่งชิ้นกันเหรอแน่ดีนะยังดีผู้ชายเลยนะอันนี้ใหญ่ด้วยกูฮอดองค์ที่เดียวเองกูฮอดองค์เท่าแขนเนี่ยมั้งองค์สามสี่หมื่นมีอันนี้เก่ากว่ากูฮอดครับอยู่ทองที่แปดเลยครับผมว่าใครได้ไปนี่ขันราคาได้ดิจริงๆนะควรจะอยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับเนี่ยไม่ได้ต่อนะก็คือโหเขาต้องเรายังขนลุกเลยคือต้องเป็นคู่บุญจริงๆอ่ะถึงจะได้ไปองค์นี้นะจริงๆพาต้องใส่ขอบแก้วไว้ดีแทบจะบอกว่ามีองค์เดียวบูชาในบ้านต้องกระจายนะแทบจะมีองค์เดียวในบ้านแล้วจบเลยอ่ะเพราะอะไรเหมือนพระแก้วทำไมเขาแย่งชิงกันสามประเทศอ่ะหมดเวลาครับหมดเวลาเพราะผมไม่ได้กดเวลาเพื่อความยุติธรรม
เอาไป1นาทีแล้วกันลืมกดเวลาไม่ว่ากันนะเอาใหม่เอาใหม่ลืมกดเวลาเอาเพื่อความยุติธรรมอ่ะไปต่อสู้แย่งชิงกันใหม่เห็นแล้วตกใจคือต้องบอกเขาว่าแบบเนี้ยองค์เดียวมีองค์เดียวในโลกแน่นอนเพราะเป็นงานแฮนด์เมดแกะสลักแล้วถามว่าอัญมณีก้อนขนาดเนี้ยประเมินคุณค่าไม่ได้อ่ะครับดูเงี้ยรู้สึกว่ามีความเข้มขลังมากเลยใครได้ไปกันยิ่งบูชาเนี่ยโหยอดเลยครับคือเอาง่ายๆอันเนี้ยถ้าเป็นโยกอ่ะก็เป็นล้านอ่ะแล้วเป็นโยกขึ้นมาทำไงเป็นอะไรก็ไม่เป็นไรก็คือถือว่าเขามีวิธีที่จะไปคู่บุญกับเจ้าของเขานะครับขินนำโชคอ่ะพวกขินนำโชคหมดเวลาครับผมถือว่าเขามีวิธีคู่บุญที่จะไปอยู่กับเจ้าของใหม่เขาเท่าไหร่แล้วราคาละ33,000ครับคือต้องบอกว่าอันนี้ถ้าเป็นหยกก็เป็นล้านนะครับคือแบบนี้หนึ่งเดียวครับแล้วเนี่ยอยู่ในหินเลยครับเนี่ยอัญมณีเขาจะอยู่ในหินเนี่ยบนกันอย่างเงี้ย33,900โอ้สวยครับผมบอกเลยสวย33,900ไม่คือตอนนั้นอ่ะเขาต้องเจอแล้วแกะถวายวัดจริงๆอ่ะคือจริงๆสมัยก่อนเขาต้องทำตามเมืองส่วนมากคือไม่ใช่วัดด้วยคือเขาถวายเมืองใดเมืองหนึ่งอ่ะสามหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยสามหมื่นห้าพันหกร้อยเพราะชาวบ้านธรรมดามีเครื่องมือแก้แน่นอนใช่คือการเจียรไรอัญมณีเนี่ยเขาบอกว่าเป็นคนที่เรียกว่าเมืองกุลาพระชายมงคลครับที่คุยบอกพระชายมงคลสามหมื่นหกพันบาทพระชายมงคลนะครับเขาบอกว่าเนี้ยเขาบอกว่ามีชนชื่อชนกุลาเป็นชนที่เป็นกลุ่มคนที่เจรนายอัญมณีแล้วมีอยู่ในเมืองเขตเมืองเขมรพวกนี้คือไม่ใช่คนไทยบ้านเราเขาเรียกกลุ่มชนนี้ว่ากลุ่มชนเพลินถ้าตามประวัติศาสตร์นะจะมีชนกลุ่มหนึ่งชื่อว่าชนเผ่าเพลินนะพวกนี้สามารถเจรนายอัญมณีได้แล้วชนกลุ่มที่ชื่อว่าอยู่ในเมืองเพลินน่ะเขาเรียกว่าชุมชนกุลาซึ่งเป็นคนเจรนายพลอยที่เมืองจันทบุรีนะซึ่งในเมืองเขมรเนี่ยนะครับในเมืองเขมรเนี่ยมีเมืองที่ชื่อเมืองเพลินคุณต้องไปกัมพูชาดูว่ามีเมืองที่ชื่อเมืองเพลินไหมเพลินที่คล้ายๆกับไพลินน่ะแล้วช่างชนกลุ่มเนี้ยเป็นช่างยุคแรกๆที่มาเจรนายพลอยที่จันทบุรีหรือมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งของพวกนี้ว่าชนเผ่ากุลานะลองไปอ่านประวัติศาสตร์ดูแต่อันนี้ใครได้หัวนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยน่าจะเป็นล้านนะผมคือต้องบอกว่าเฮ้ยจริงๆถ้ามูลจริงครับประมูลจริงตามไอ้นี่นะเป็นของเก่าเนี่ยเออจะเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าอะไรมาที่แน่ๆคือผมไม่เข้าใจว่าอะไรที่โดนจิตโดนใจให้ผมประมูลไงพระเรียกว่าอะไรเดี๋ยวเขาจะเขียนนะครับอันเนี้ยต้องบอกเลยครับว่าอันนี้เป็นพระแก้วนี่ไม่ใช่แก้วเลยนะคือเป็นหินเขาเรียกหินครับหินอะไรเขาเรียกสมัยก่อนพวกเนี้ยจะเป็นเหมือนเอาไว้มันจะแก้คุณใส่แก้แล้วเดี๋ยวนี้มันไม่เจอใช่เดี๋ยวนี้มันไม่เจอแล้วนะคืออันเนี้ยเขาแกะออกมาจากหินเลยคือในก้อนหินเนี่ยเขาจะมีสิ่งแบบนี้อยู่ด้วยก็คือมันเป็นเขาเรียกอะไรไอ้ถ้าเป็นของเยอะแบบนี้เขาใช้แก้วหลอมเซรามิกแก้วใสๆที่มีสีอ่ะใช่อันนี้มันหินอันนี้หินสวยนะหินอะไรเราส่องไฟใช่ไหมอ่ะโอเคครับผ่านไปอีกหนึ่งอันแล้วบ้านนี้มีอะไรให้ตื่นเต้นกันอีกนะครับพระบูชาแก้ว
กะแกะมันแกะเลยเอาไฟฉายส่องดูสีเอาโอไฟฉายส่องให้พี่เขาดูหน่อยมันโยกหรอไม่โยกแต่เป็นไม่ใช่โยกคือสีอ่ะทำไมคือหินพวกนี้สมัยเอามันว่าไฟฉายกันนะได้มาก็ดูนู่นดีตัวคือเหมือนท่านบอกนะว่าว่าเขาจะไปอยู่กับเจ้าของเขาอ่ะที่ผมว่าเหมือนผมว่าเหมือนโยกไม่โยกจุกมันเขี้ยวไส้กับยากันสวัสดีครับพี่เร็กถ้าเป็นหินมันไม่ใส่ดินี่มันใส่ทะลุวันน่ะเออคือหินอะไรนี่เอาหรือหินสี่อ่ะที่ที่ทำมาเนี่ยหัวห้อเลยไอ้หินมันใส่ทะลุเลยไอ้เนี่ยบุษราคัมแก้วแก้วบุษราคัมเลยเอาว่าแค่จ้างคนแกะก็น่าจะแกะยากแล้วโอ้หินแกะไปง่ายสมัยคนโบราณแกะที่หัวเขาสุดยอดอ่ะบูชาให้ดีนะผมเชื่อว่าขอได้อะไรสำลิดผลแน่นอนว่าผมเสียใจไปแล้วผมคลิปไปทำไมแน่นอนอ้าวมานะครับผ่านไปอีกนะอ่ะพี่โอเก็บกระป๋องที่ที่ได้ว่างโล่งขึ้นเหมือนแอดมินขอข้าวหน่อยได้ไหมเหมือนพี่จะเป็นลมอ่ะเพราะไม่ได้กินข้าวเลยวันนี้ใช่อ้าวมีอะไรตื่นเต้นอยากได้อะไรกันอีกแฟนเพจผมผมเนี่ยเป็นคนชอบพ่อเต๋มากนะเราจะบอกให้เนี่ยรูปถ่ายหลวงพ่อเต๋เนี่ยผมพูดเสมออะว่าแขวนเหรียญน่ะใครก็แขวนได้นะแต่ถ้าใครแขวนรูปถ่ายเนี่ยเหมือนญาติหรือลูกศิษย์ใกล้ชิดเจอยากเจอน้อยด้วยรูปนี้นะอยู่ในโต๊ะหมู่ที่มีงาช้าไม่เคยเจอแอคนี้ผมต้องบอกครับว่าแขวนเหรียญเนี่ยนะยังเหมือนนะลูกศิษย์ที่ห่างเหินแต่ถ้าใครแขวนรูปเนี่ยเหมือนลูกศิษย์ใกล้ชิดหรือเหมือนญาติเลี่ยมโบราณต้องอยู่ที่แฟนเพจผมอยากได้อะไรก็พี่ดูสิเอาไปตรวจสอบค่าอะไรได้เลยตามสบายไม่เครื่องอะไรนะไม่สบายใจเนี่ยเอามาคืนผมราคานี้ผมก็รับไม่หักเปอร์เซ็นต์ด้วยนะองค์นี้ครับชอบยังคิดอยู่ในใจว่าอืมโอ้อายุห้าค่านี่คืออายุนานมากนะเพราะการโคกโพนี่เหรียญแววนกยุงเหรียญเป็นล้านอันนี้เหรียญปี94อันนี้ก็แพงนะไม่ใช่ถูกอ่ะก็แน่นอนนี่ก็ทันท่านน่ะฉลองอายุ12ปีเออเพราะการสระบุรีนะครับเพราะการโคกโพท้ายจังหวัดสระบุรีใครอยากได้มามีของเก่าอีกไหมของเก่าก็มีอันนี้โอ้น้ำชาดิเอากามาตามน้ำชาแต่ว่าอันนี้ไม่เก่าหรอกครับอันนี้ก็เป็นของที่แบบว่าอะไรนะของใช้อันนี้เป็นแล้วเป็นเครื่องชงชาเป็นเงินผสมนี้ไม้เก่านี่เอามาไว้ชงชาแบบคลาสสิกอันนี้เก่าไปร้อยปีเก็บไปก็เดี๋ยวดูครับว่าวันไหนที่ผมได้ไปอีกก็จะมีมาฝากแฟนๆเอาเพราะการไปใช้ดีกว่าเพราะการโคกโพนี่แหละครับเหรียญเป็นล้านกับเหรียญนี้หลวงพ่อเสกเหมือนกันอันนี้ทันตัวโอ้โหดูมันแพงนี่ทันตัวป่ะนะครับเริ่มอันนี้ทันตัวครับเนี่ยเหรียญเป็นล้านนะครับไม่มีตังค์ซื้อแขวนเอานี่ไปแขวนได้เหมือนกันเอาเวลาไปนาทีเดียวเวลายิ่งน้อยผมยิ่งเสียเปรียบนะแต่ผมถือว่าให้พาเลือกคนไปนี่เพราะกลานโคกโพสระบุรีถ้าใครเป็นเซียนเหรียญไม่รู้จักเหรียญเพราะกลานนี่ถือว่าเหรียญเป็นล้านครับน่าจะเป็นเหรียญที่แพงสุดสระบุรีไหมแพงสุดนะแพงที่สุดของสระบุรีกลานโคกโพเหรียญแหวนอยู่อันนี้
ช่แพงอ่ะครับอ้าวนะอันเนี้ยแล้วสวยด้วยนะเออและอันนี้สวยด้วยนี่เห็นไหมครับเราไม่ค่อยเจอด้วยนะเหรียญก็ถึงบอกเหรียญตัวนี้ก็แพงนะไม่ใช่ถูกอ่ะก็ถามว่าเหรียญนั้นเป็นล้านแล้วเหรียญนี้ทันเหมือนกันน่ะจะคุยยังไงล่ะครับผมเราไม่ค่อยเจอด้วยแล้วเหรียญนี้สวยสนุกแล้วครับเหลือเวลาอีก10วิเศษหมดเวลาครับโอ้เหรียญพ่อการหมื่นกว่าบาทอยากจะบ้าพ่อการโคกโพเหรียญที่ทันตัวทันเหรียญเป็นล้านครับเอาแล้วโอ้ถ้าท่านไม่แน่จริงเหรียญนะรุ่นแรกไม่เหรียญเป็นล้านหรอกครับแพงสุดๆพอกลางโอ้ใครได้ไปดีใจด้วยครับพอการวัดโคโพเหรียญที่เขียนว่าฉลองอายุเนี่ยยังไงก็ทันครับเหรียญที่เขียนว่าฉลองอายุยังไงก็ทันน่าจะเป็นพี่ธีรศักดิ์นะได้ไปนะครับผมอ่ะโอเคใช่อ่ะเรียบร้อยครับห้องเงินเป็นยายหอมนี่ปกโพเสน่ห์จันนะปกโพเนื้อเสน่ห์จันหลวงห้องเงินวัดดอนยายหอมสวยๆ 4-50,000 อันนี้ไม่สวยตรงไหนอันนี้สวยด้วยเอา 15,000 ใครเอาพิมพ์ปิดไป 15,000 บาทปกโพนะครับเนื้อว่านเสน่ห์จันห้องเงินที่แพงที่สุดในเนื้อผงห้องเงินครับ 15,000 บาทใครเอาพิมพ์ปิดไปเพราะเหลือบไปดูนาฬิกาตอนนี้เที่ยงคืนแล้วเนี่ยจัดให้แบบอันไหนที่ผมให้นะนอกจากหายากแล้วใช้บุญคุณได้จริงครับใครที่เก็บพระหลวงพ่อเงินนะเนื้อนี้เป็นเนื้อที่หายากนะผมใส่ไข่ปลาก่อนแล้วกันพี่โอเรียนไมโนทีนะหาตลับใส่ให้ทีบางคนไม่รู้นะว่านะครับว่านะว่านเสน่ห์จันทร์พ่อเงินหายากว่านเสน่ห์จันทร์กับสบู่เลือดไม่เหมือนกันนะครับคุณก็จะออกแดงๆอันนี้จะออกส้มนี่เนี่ยรู้ไหมครับว่าเหรียญเนี้ยนะเพื่อนๆเนี่ยคือคนที่สร้างเหรียญกรมหลวงชุมพรหลังหลวงปู่สุขรุ่นแรกนะครับเนี่ยพระครูสงัดวัดพระเจตุพนเนี่ยเป็นคนที่สร้างเหรียญหลวงปู่สุขหลังกรมหลวงชุมพรรุ่นแรกปี2500อ่ะครับเห็นไหมและท่านก็สร้างเหรียญลูกเหมือนกรมหลวงชุมพรด้วยอันนี้ฝากเก็บไว้ในไลฟ์พี่คินปิด 15,000 นะครับอ่ะโอเคห้องนอนอ่ะไม่ต้องใส่เข้าไปดินี่เ
เหรียญปูจายรุ่นแรกเหรียญหลวงปูจายวัดเสด็จรุ่นแรกครับอันนี้รุ่นแรกนะย้ำนี่เหรียญหลวงปูจายวัดเสด็จรุ่นแรกเหรียญเป็นแสนเหรียญเนี้ยเอา 2,500 พุทธคุณเท่ากันพี่ฤทธิ์ลงขอดูพ่อแทนผมจัดให้แน่นอนนะครับพี่ฤทธิ์ลงขอดูหลวงพ่อแทนจัดให้แน่นอนครับเนี่ยรุ่นแรกปู่ใจวัสเด็จอ่ะอันนี้ปู่อ้นวัดบางจากไปดูตะคือเนื้อตะกั่วแฟนเพจผมนี่จบหลักสูตรอยู่แล้วครับเนี่ยถ้าตะกั่ว100ปีขึ้นน่ะแฟนเพจผมจบหลักสูตรอยู่แล้วครับนะเนื้อกับพ่อแก่ปากทะเลปู่อ้นบางจากครับสิทธิ์น้องสมเด็จโตพรหมรังสีก็เหมือนสมเด็จโตเนื้อตะกั่วนี่ก็ปู่อ้นเนื้อตะกั่วเจอองค์แรกแต่แฟนเบสผมถ้าเจอพระเนื้อตะกั่วที่เป็นตะกั่วโบราณทุกคนรู้ดีครับนาทีเดียวให้พาเลือกคนแบบยาวๆนะนาทีเดียวปู่อ้นวัดบางจากครับผมขอเวลาทานข้าวแป๊บองค์แรกในชีวิตตะกั่วถ้าเป็นบ็อกแก้วปากทะเลก็แท้เลยเก่ากว่าพ่นเนียมบูอ้อนนี่เป็นคนทำพระให้เป็นคนทำผงให้สมเด็จโตนะมีศักดิ์เป็นน้องด้วยหม่อมราชวงศ์อ้นอิสรางกูลนะครับร้อยปีขึ้นอยู่แล้วครับเก่ากว่าพ่อเนียมผมทานข้าวแป๊บเดียวจะเป็นลมอ้าวใครใส่มาเวลาเดินโอ้โหปูอ้นบางจากอันเนี้ยนะเอาอะนะครับแบบเนี้ยเนื้อตะกั่วยุคโบราณแบบเนี้ยร้อยปีขึ้นเป็นปูสุกเท่าไหร่อ่ะเป็นวันหนังเท่าไหร่อ่ะปู่อ้นนี่เป็นอาจารย์พ่อหลุนเลยนะพ่อหลุนช้างเผือกนี่ศิษย์ปู่อ้นนะเรื่องพ่อหลุนปี60ยังไม่ทันอืมหมดเวลาครับผมทานข้าวเราอยู่กันยาวอ่ะแป๊บถ่ายได้ไปแอดมินสรุปครับมาพอแทน10เหรียญในโลก
ไม่รู้จะคุยยังไงอ่ะนี่ใครมียีนี่โชว์ไม่อายใครนะเพราะว่าเจอน้อยมากจะกลัวเก็บเงินเยอะจบเอาง่ายๆทองแดง 30,000 กว่าแล้วเป็นเหรียญที่ไม่ค่อยมีหมุนเวียนในวงการครับเพราะว่าเหรียญนี้ลงหนังสือพิมพ์เดลิเมตั้งแต่สมัยอดีตเป็นเหรียญที่ลงหนังสือพิมพ์นะครับพ่อแดนเป็นเจ้าพิธีพระประสาทบุญญาวาสเห็นไหมฮะผมทำคลิปพ่อแดนไปหลายครั้งเหรียญพ่อแดนหลังเหรียญเขียนว่าที่ระลึกสิทธิ์ปราบภัยสยามทองแดงสร้าง800เหรียญ 30,000 อปกา 50,000 แล้วตอนเนี้ยอปกาสร้าง100กว่าเหรียญตี200เหรียญหายาก4เท่าของทองแดงนวะ10เหรียญนะอ้าวเหรียญนี้ขอ2นาทีผมก็เพี้ยนนะ2นาทีเนี่ยนะครับ2นาทีเหรียญพ่อแทนเนื้อนวะต้องบอกฮะเก็บให้สุดก็คือเนื้อพิเศษครับเก็บเหรียญเดียวจบโชว์ใครไม่ต้องมาแล้วครับหายากมากเล่าเล่นมาไม่ยังไม่เคยเจอมีทิพย์เหรียญนี่ใช่ไหมเคยเจอเหรียญเนี่ยเรื่องเงินก็มาตะนาวายไม่เคยเจอตอนนี้เหรียญพ่อแดนอ่ะให้มีตังก็หาซื้อไม่ได้อยู่ที่ไทยอ่ะคนนั้นโดนจดจำไว้เพราะว่าสามารถเช็คได้เลยว่าเหรียญก็คือเหมือนดราก้อนบอลอ่ะสิบเหรียญอยู่ที่ใครบ้างก็หาซื้อได้ใครมีตังค์นะเก็บไว้ไม่ผิดหวังครับเหรียญนี้เอาละครับตื่นเต้นนะผมไม่มีพลังจะนะผมไม่มีพลังจะคุยแล้วเหรียญนี้ครับขอทานน้ำก่อนเดี๋ยวติดคอนะอ่ะนะครับโอ้ยนวะครับพี่มินเขาช้านะครับอ้าวเหลือเวลาอีก29วิเลื่อนกลับมาดูคอมเมนต์เหรียญนี้เนื้อนวะหลวงพ่อแทนล่าสุดอาจารย์เอกปิดไป2ปีที่แล้ว 160,000 นะ10เหรียญนะอาจารย์เอกปิดไป2ปีที่แล้ว 160,000 ครับหมดเวลาครับเนี่ยสุดแล้วครับสุดยอดในความหายากแล้วฮะโหใครจะได้เป็นเจ้าของเหรียญนี้ฮะหนึ่งเดียวโหต้องบอกว่าเอาอปกา10เหรียญอะก็ยังไม่เท่านะว่าเหรียญหนึ่งอปกา 50,000 10เหรียญเอา 40,000 พอ10เหรียญ 400,000 อะก็ไม่เท่านี้เหรียญหนึ่งถูกไหมอปกาเนี่ย10เหรียญ
เอาเหรียญละ 40,000 บอ10เหรียญ 400,000 ก็ไม่เท่านวะเหรียญเดียวหายสุดๆโอ้ใครจะได้เป็นเจ้าของเหรียญนี้ แอดมินสรุปนะครับผมมองไม่ทันเหมือนกันไม่มีใครดูทันหรอกครับนะพี่ต่อสอหรอพี่กินอืม144,400คือต้องบอกนะว่าอยู่ที่พาเลือกคนจริงๆอ่ะเพราะถ้าเกิดว่าผมไม่ปิดตรงเวลาเนี่ยผมปล่อยเลยอีก5วิเนี่ยตัวเลขจุ่มขึ้นด้วยแต่ผมทำไลฟ์มาถ้าใครติดตามเรื่องตลอดผมปิดตรงเวลาครับนะอันนี้เหรียญปี66อันนี้62ใช่ผมให้ผมใช้เวลาแค่2นาทีไงนะครับต้องบอกครับว่าการเก็บพระทำไมเนื้อพิเศษจึงแพงมากเพราะคูณเนี่ย19เนี่ยทองแดงเท่าไหร่นะทองแดง 200,000 ถูกไหมนวาล้านหนึ่งเงิน3ล้านเพราะอะไรอ่ะเพราะเงินรุ่นสุดท้ายเนี่ยถูกป่ะทองแดงหลักพันนวะทำไมแสนกว่าคือต้องบอกว่าแล้วพอแทนเนี่ยมีแค่10เหรียญผู้ที่ได้เป็นเจ้าของเหรียญพ่อแทนเหรียญนี้ก็คือเช็คชื่อแล้วคือ1ใน10นะครับอันนี้เหรียญนะเจ้าฟ้ากุ้งเจ้าฟ้าพานุรังสีมีเหรียญ66ด้วยเห็นไหมครับเหรียญนี้ก็ต้องบอกครับว่าใครยังไม่มีใครยังไม่มีกด9มาเหรียญนี้ปู่เอี่ยมวัดหนังเสกปู่เทียนป่าไก่เพราะห้องช่องลมเพราะยอดสูงเพราะหัวว่ากาววังเย็นเสกหัวไฮไลท์คือเหรียญพระหัวเหรียญนี้นะพอหัววัดกลางวังเย็นเสกเนี่ยพอหัวเสกด้วยเหรียญนี้ปู่พ่อบ่ายช่องลมปู่สุกปากคอมาขานเท้าปู่เผือกว่าทองนพคุณเสกหมดเหรียญนี้นี่แหละครับอ่ะคือถ้าอยากได้เหรียญปู่เอี่ยมอ่ะนะครับเหรียญปูเอี่ยมเนี่ยเหรียญปูเอี่ยมเหรียญละ5ล้านซื้อไม่ไหวเนี่ยปูเอี่ยมเสกแล้วไม่ได้เสกองค์เดียวนะเสกหมู่คือไม่ว่าจะเป็นปูสุกไม่ว่าจะเป็นปูเผือกก็ต้องนพคุณนะครับครบเอาว่าถ้าเอาเหรียญเกจิที่เสกเหรียญลูกเหมือนเกจิที่เสกเหรียญนี้มารวมกันอะมูลค่าประมาณไม่ต่ำกว่า50ล้านก็หลายหลวงพ่อเก่งครับป่ะนาทีเดียวครับผมเล่นเร็ววันนี้นะนาทีเดียวครับหากันไม่ได้แล้วจริงๆ2462เห็นไหมฮะเนื้อเงินก็จะเหมือนกับอันนั้นอะเนื้อเหรียญที่ผมให้ดูอะนี่ครับเห็นไหมฮะที่บางครั้งอะเราไม่รู้ประวัติเหรียญเพราะเก่ามากแต่พอรู้ประวัติปุ๊บเฮ้ยถ้ารู้มาก่อนหน้านี้ตั้งนานตั้งแต่ที่วงการมาเรื่องแรกๆเหรียญนี้ต้องหลายแสนก็เหรียญเนี้ยเขามีบันทึกชัดเจนในการสร้างนะครับว่าปู่เอี่ยมเสกปู่เผือกวัดทองนพคุณเสกปู่เข็มวัดม่วงเสกปู่เข็มวัดม่วงพ่อห้องช่องลมปู่เทียนป่าไก่สร้างอภินิหารกับงานเสกเหรียญเนี้ยนะครับเพราะยอดสูงเพราะหัวประหลัดนะเกตวัดตาล
พอค้ำว่ากำแพงใต้พอบ่ายช่องลมผมถึงบอกไงฮะแขวนเหรียญปู่เอี่ยมพระที่หลวงปู่เอี่ยมเสกเป็นล้านหมดไหมนะครับเหรียญเนี่ยนะประวัติชัดเจนครับปู่เอี่ยมเสกทำไมสมัยก่อนเขาจึงแขวนจนสึกหมดอ่ะคือต้องมีประสบการณ์เห็นไหมครับสมัยก่อนทำไมเขาแขวนเหรียญนี้กันจนสึกเพราะคนสมัยก่อนเขารู้ว่าเหรียญนี้ใครเสกแล้วเป็นเหรียญที่คนสมัยก่อนเขาแขวนคุ้มครองตัวก็คือได้รับแจกด้วยไงนะครับเนี่ยวันเนี้ยผมไปตามจากคนที่เก็บเหรียญนี้มาแล้วเขามีเหรียญ66มาให้ด้วยแจ๋วอ่ะโอ้โหอ่ะเดี๋ยวผมให้พี่แจ็คจัดรายการแทนผมแป๊บเดียวของห้องน้ำก่อนนะครับพี่แจ็คจัดรายการบรรยายเหรียญพ่อหัวให้ฟังหน่อยดีกว่านี่ดีกว่านี่ดีกว่าพี่แจ็คบรรยายเหรียญนี้ดีกว่านี่บรรยายว่าอ่ะกับพี่แจ็คก็บรรยายจัดรายการของห้องน้ำแป๊บเดียวผมมาบรรยายให้เป็นแล้วทำไมก็อันนี้ให้โชว์หนึ่งรายการนะห้องน้ำก่อนประมูลก็ได้อุ้ยใช่เหรอดินต้องไปกดเริ่มแล้วกดปิดแทนอาจารย์แจ็คนะอาจารย์แจ็คพูดอย่างเดียวนี่เหรียญพับพุเอ้ยเหรียญพระสงฆ์เหรียญพระสงฆ์ระดับเอ้ยเหรียญแรกของประเทศไทยนะอันนี้เนื้อไอ้โอ้คือเหรียญนี้เป็นเหรียญพระสงฆ์เหรียญแรกของประเทศไทยเลยเป็นเหรียญมีความเก่าสุดจะยังไงต่อดีวะเราพูดให้เป็นนะแต่เหรียญนี้เก่าจริงเพราะว่าเป็นเหรียญพระสงฆ์อันดับต้นของประเทศไทยของจังหวัดราชบุรีด้วยก็คือหายากนะเหรียญนี้จริงๆแล้วส่วนมากเจอจะแต่ภาพไม่ค่อยสวยไงแต่นี้ยังพอสวยถ้าใครได้ไว้ก็คือถือว่าโอ้โหสมัยนี้หาไม่ได้แล้วเหรียญเนี่ยสมัยก่อนยังไม่เท่าไหร่แต่สมัยนี้เหรียญสวยๆอันละเป็นแสนนะอันนี้ก็ถือยังถือว่าไม่ได้อะ5,000นี่ได้เฉพาะหูจริงๆแล้วราคาที่ต้องให้ส่งกับพระโอ้โหเก้านี้เลย100ปี100กว่าปีอันนี้เนื้อดีบุกไม่ต้องแพงฮะใช่ถูกต้องหัวเหรียญเก่าเป็น100ปีราคา 5,000 อาจารย์แจ็คก็แบบนุ่มเลยเนาะให้ประทัดโอเวอร์ไลท์ต่อดีกว่าเพราะเราไม่ค่อยชำนาญเนี่ยยังรู้เลยถามได้นะคะถามได้พักเก่าโอ้เรียบร้อยแล้วครับวันนี้เมียทำกับข้าวให้กินมีเมียแล้วด้วยได้แค่หูครับได้แค่หูเสียงเนอร์ตลอดครับถ้าสัก15,000อาจจะได้ใกล้ๆละ15,000เนี่ยได้กับเหรียญแล้วแหละแต่ถ้า5,000ได้หูใช่ไหมแค่หูอันหนึ่งว่าไงพี่แจ็คเดี๋ยวพี่แจ็คประธานนี้พี่แจ็คไลฟ์แบ่งปันเพื่อนเป็นเลยอันนี้เปิดประมูลไปยังยังเอาหรอเออเปิดแค่หูได้แต่หูเดี๋ยว5,000ฮะได้แค่หูทำไมอ่ะก็ได้มา5,000ก็ได้แค่หูอันนึงอันนี้เนื้อชิ้นนะครับเนื้อชิ้นอยากได้พูดจนเนี่ยพูดจนเขาบอกว่าอยากได้ก็จริงเหรียญเก้าจริงใช่ครับเป็นเหรียญมาส่งที่เก่าที่สุดก็ที่เก่าสุดของประเทศไทยอ่ะแจ็คเนี่ยเขาบอกว่าพูดซ้อมไว้อนาคตจะได้แทนอาจารย์นะครับก็คงสู้อาจารย์ไม่ได้หรอกเพราะถ้าพี่แจ็คไลฟ์นี่มันแน่นอนนะแต่เขาความรู้เขาใช้ได้ไหมพี่แจ็คนะอันนี้จะบอกอาจารย์ผมนะครับอ่ะป้าถ้าพร้อมแล้วเริ่มนะคุณมีเวลา2นาทีโอ้เหรียญมาส่งเหรียญแรกของประเทศไทยพี่แจ็คกูเลยบ้างก็ไม่รู้มาถึงผมก็จัดให้เลย
ก็คือจริงๆก็หายากด้วยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเจอแล้วคือง่ายๆว่าเหรียญเนื้อชินเนี่ยมีแต่สมัยปูสุกละถูกไหมปูสุกพ่อตาดพ่อบายมีเนื้อชินหมดนะครับนะอ่ะราคาแรกมาเวลาเดินซึ่งต้องบอกครับว่านะราคาแรกมาเวลาก็เดินไปแล้วนะครับก็ไม่มีอย่างที่เก่ากว่านี้ครับนะก็ต้องบอกเจ้าคุณเท่าแต่ไม่ใช่เจ้าคุณเท่าน่าจะประมาณ7กว่าเนี่ยครับไม่มีเหรียญไหนเก่ากว่านี้ครับก็บอกจะเป็นเซียนเหรียญน่ะบอกอย่าบอกว่าเป็นเซียนเหรียญถ้ายังไม่มีเหรียญแรกประเทศไทยนะครับแล้วถ้าใครเก็บพอจิตได้ครบทุกเนื้อนี่ก็ถือว่าสุดยอดเหมือนกันนะมีเนื้อสำริดเนื้อเงินทองเหลืองใช่ทองแดงใช่นะครับอ่ะเนี่ยแล้วต้องบอกนะว่าเนื้อชินเนี่ยแบบนี้ถือว่าสวยเพราะเป็นเนื้อที่สวยแนวหน้าของวงการแล้วนะมาเจอจะระเบิดหมดระเบิดหมดนะครับเนื้อชินก็นี่ก็จะเนื้อเหมือนกับปูสุกอ่ะหยิบมาก็เหมือนถ้าเกิดว่าประพามณฑลปูสุกแบบนี้ก็แท้เลยบางอันนั้นจะแก้แต่กลัวจะไม่ระเบิดอันนี้แก้ชินไงเนี่ยต้องบอกถ้าหยิบมาเนี่ยถ้าเป็นปูสุกปากคอว่าท้าวันนี้ก็แท้เลยคลาสสิกอะไรนะนะครับพี่เจมส์ยุยาก็ต้องส่งมาให้ผมดูเพราะโครงสัทธาราชอยากเห็นเหมือนกันไม่เคยเจอผลเลยนี่ถือว่าสวยแล้วนะคือสังเกตนะถ้าเกิดว่าเป็นพอจิตเนื้อดีบุกเนี่ยเหรียญเนี่ยถือว่าสวย1ใน5ของประเทศไทยแล้วนะคือฟาร์มแข่งฟาร์มอ่อนตู้พวกโลหะพวกนั้นใช่มันจะมาเจอสวยไงแต่คลาสสิกเนี่ยเนื้อหาวเหลือเวลาอีก24วิสุดท้ายครับสิบสี่วิสุดท้ายสองวิสุดท้ายแต่นี้ยังดีนะหูอยู่โปรตีหูระเบิดเลยหมดนะใช่ครับหมดเวลาครับอันนี้ถือว่าสมบูรณ์แล้วนะเอาเขาจริงๆอ่ะสภาพเนี้ยคือถ้าปูสุกหยิบมาแบบนี้ก็แท้เลยอ่ะเพราะเป็นเนื้อชินยุคนั้นครับผมโอ้โห20,000กว่าบาทผมอยากจะบอกว่าองค์ที่สวยสุดๆแต่ผมขายไป40,000กว่าบาทนั้นก็หลายปีนะก็ไม่มีแล้วนะเราเคยได้มาองค์สององค์อยู่ที่ใช่ถ้าเป็นเนื้อชินเนี่ยคือชินแบบเนี้ยมันเข้าใจง่ายนะมันดูง่ายและเข้าใจง่ายได้เป็นชินแบบนี้ครับประหลอดจนขึ้นเลยอันนี้ยังมีประหลอดอยู่ยังอยู่ถูกก็ประหลอดเหมือนพระอุสุกแหละครับโอ้ใครจะเป็นเจ้าของครับก็ผมมีหน้าที่กดปิดตรงเวลาให้อย่างเดียวครับอย่างนี้ต้องจัดไปเหรียญแรกของประเทศไทยนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วถามว่าถ้าเอาจริงอ่ะเนื้อชินไม่ใช่ตะกั่วตะกั่วยังเจอเยอะนะใช่ชินเจอน้อยนะครับอ่ะพอมันจะระเบิดหมดอ่ะเนื้อชินอ่ะต้องดูทีถ้าคุยกันนะวันนี้ถ้าผมแบ่งเหรียญพ่อหัวเหรียญนี้ให้ในไลฟ์จะเกิดอะไรขึ้นครับอ่ะสำหรับคนที่แบบว่าอยากได้พุทธคุณปิยนบทมาใช้เนี่ยผมเอาพันเดียวเนี่ยปู่อินวัดโบสถ์เนี่ยเอาพันเดียวจริงๆเอาในรุ่นไหนนะครับเนี่ยเอาพันเดียวเอาไปใช้พุทธคุณกันอยากให้ไปใช้กันครับพี่คินยังตามมาผิดแต่นะครับ คนชอบใช้ชอบแฝงใช่ไม่ต้องจำไม่ต้องเลือกสภาพนะอันนี้คือแขวนหน้ารถได้ให้ใครไปฟรีๆแขวนสบายใจได้แขวนปูอินเนี่ยคุณจะไม่ต้องไปงานศพคนที่รู้จักด้วยแบบรถชนโดนยิงไม่มีทางเหนียวจริงครับถูกครับจริงๆพระสึกๆเนี่ยน่าใช้อะก็ถามว่าถ้าแขวนแล้วตายเลยอะพระไม่สึกหรอครับอ่ะคือต้องแขวนแล้วโดนยิงก็ไม่เข้า
อะไรโอ้โหนี่หลวงพ่ออุตมะพร้อมกับพร้อมกับศิวลีศิวลีในคันนี่พร้อมกับประคำประคำเต็มเส้นเต็มเส้นนี่ครับอ่ะประคำเนี่ยเอา 3,000 อันนี้ก็ 2,000 แล้วอันนี้ก็ 2,000 เอา 3,000 เนี่ยเส้นเนี้ยนะอันนี้คือเดิมๆนะครับนี่มีคนส่งรูปหลวงพ่ออุตมะเสกประคำไม้ผมด้วยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่ออุตมะเขาบอกโอ้โหหลวงพ่ออุตมะนี่ตอนนั้นนะเดี๋ยวว่างๆทำไลฟ์เรื่องหลวงพ่ออุตมะกันอันนี้ 2,000 ได้ทั้งนะครับพระศิวลีในคัน 3,000 ครับพี่ทวีครับพี่คณาทิพย์ไม่ทันครับอันนี้ก็ต้องเรียกว่าซุปเปอร์หายากของจังหวัดราชบุรีล่าสุดขายไว้ 80,000 พอโหนะน้องเนี่ยรุ่นแรกเนื้อปากกา2483 2483เนี่ยช่างเดียวกับที่แกะเหรียญพระมหาวิโรจน์ติดโสอ้วนเบื่อเปี้ยเลยนะก็ใช่ฮะครับเดี๋ยวอีก2รายการแล้วพักผ่อนกันแล้วครับสำหรับวันนี้แต่ที่แน่ๆโหพ่อโหนี่ต้องบอกนะว่าราชบุรีเนี่ยถ้าบอกใครมีเหรียญพ่อโหเนี่ยถือว่าแล้วไม่ค่อยเจอสวยเบียร์ปากกาแค่เดียวมันก็เล่นพามานานนะไม่เจอไม่กินไม่เคยเจอเลยพี่จะมาเห็นแต่ว่าเนี่ยพระเกจิที่ได้รับเหรียญอัจฉริยคุณพระราชทานจากร.8นะครับติดอยู่หน้าโบสถ์เหรียญใหญ่ทะเลาะรถยนต์นะพระเกจิที่ถ้าท่านสละตำแหน่งเจ้าอาวาสด้วยนะปลายบ้านปลายชีวิตท่านสละตำแหน่งเจ้าอาวาสแล้วให้พระอาจารย์สุ่มขึ้นแทนแล้วท่านก็นะครับเขาเรียกอะไรนะไม่อยากที่จะอยู่ในตำแหน่งแต่อยากจะปฏิบัติธรรมแล้วพอสุ่มสร้างพระทุกครั้งต้องให้พระโหเสกพระเกจิที่คนราชบุรีขนานนามว่าเหาะลงมาบินธบาตได้นะครับเอาว่าเหรียญล่าสุดเขาขายกันไป 80,000 ยังจะสวยเท่านี้หรือเปล่าที่ผมไม่รู้นะแต่อันนี้คือนะครับเก็บพระในบ้านเป็น10ล้านอ่ะมีเหรียญนี้หรือยังแต่จริงๆหายากเล่นมาตั้งนานเนี่ยเพิ่งจะเห็นมีกี่เหรียญนะครับ2-3เหรียญอ่ะแล้วก็เดี๋ยวปิดท้ายด้วยพอหัวไว้กลางวังเย็นเขาเรียกว่าถ้าเหรียญมาหัวออกเนี่ยคือคงความรู้สึกคงจะสุดแล้วอะนะครับก็นะจัดเหรียญหายากอีก1เหรียญหลวงพ่อโฮวันนาหนอง2483ทำเนื้ออปากาได้ซึ่งอปากาตอนนั้นนะแพงกว่าเงินอีกต้นทุนอะนะครับแพงกว่าเงินอีกนะครับ2นาทีเหรียญทองเข้าไปหมื่นแล้วใช่ราคาแรกมาเวลาเดินเนี่ยผมจะชอบพูดเสมอว่าเก็บพระในบ้านเป็นร้อยล้านแล้วมีเหรียญนี้ในบ้านแล้วหรือยังจัดนะว่าเป็นเหรียญหายากเหรียญหนึ่งของเมืองราชบุรีของเมืองราชบุรีอ่ะ2นาทีครับมีอปากาเนื้อเดียวด้วยไม่ต้องสับสนด้วยคือสั่งทำเนื้ออปากาตอนปี83ได้นี่ต้องบอกว่าพระเกจิเหรียญเป็นล้านบางรูปยังทำเหรียญอปากาไม่ได้เลยเพราะต้นทุนแพงมากนะตอนนั้นท่านมีหลวงไปรษณีย์เป็นคนที่ออกทุนในการสร้างเหรียญนี้ผมเขียนเรื่องราวของท่านวันนั้นสิงห์กับพิมพ์เครื่องเมืองราชแล้วก็ตามซื้อเหรียญท่านก็ไม่เจอสวยเจอแต่เหรียญสึกๆทั้งนั้นเลยติดจะไม่เห็นเลยเนี่ยเพิ่งจะเห็นเมื่อกี้เหรียญเนี่ยโหนี่บอกถ้าว่างจริงนะเขาจะรู้คุณค่าเหมือนเราหรือเปล่าเราซื้อเหรียญราชบุรีมาเนี่ยพอพูดถึงว่าโหเนี่ยได้ยินแต่ชื่อแต่ไม่ใครมีเหรียญว่าโหโชว์ในเฟซนี่ถือว่าเหรียญรุ่น2รุ่น3ยังว่าเจอน้อยนะรูปท่านผมยังมีแทบทุกแอคเลยครับท่านเก่งมากก็เก่งถึงขนาดนะครับไปเขาเรียกนะถึงขนาดว่ารัชกาลที่8รับรู้อะพระราชทานเหรียญอัจฉริยคุณมาให้
แล้วในจังหวัดราชบุรีมีท่านได้องค์เดียวด้วยนะเหรียญเนี้ยติดอยู่ที่โบสถ์อ่ะเหรียญใหญ่ทะลอรถยนต์นะอีกองค์นึงที่อีสานที่ได้ก็หลวงปู่วรพจน์วิธานใช่ไหมอาจารย์พันติดโสที่ได้หัวเหรียญนี้นี่เอาจริงอ่ะถ้ามีเหรียญเนี้ยอยู่ในเมืองราชบุรีเนี่ยเหมือนขับแลมโบกินี่วนรอบเมืองราชบุรีเลยนะเพียนครับผมไม่หายากจริงอ่ะไม่เจอกล้าขนาดว่าพี่แจ็คนั่งอยู่กับผมพี่แจ็คจะเอ่ยปากว่าหายากอ่ะจริงๆแหละหายากและทรงคุณค่าเขาจะมีคำหนึ่งที่ผมชอบพิมพ์เสมอว่างดงามและทรงคุณค่าสวัสดีครับโอ้โหนี่พี่สาวตามมาใส่เลยนี่นะครับเจนกพาสวยนะครับสวัสดีครับเจนกนี่นะครับคิดถึงเสมอพี่สาวคนสวยผมอยู่อุบลนะครับฉายาในวงการพระเครื่องก็เรียกว่าดอกไม้เหล็กเป็นเซียนพระหญิงแนวหน้าของวงการหนึ่งท่านโหยเหรียญ40,000นี่ซื้ออะไรได้บ้างอ่ะซื้อพ่อแทนอะปาก้ายังไม่ได้นะซื้อพ่อง่าไม่อยู่พ่อสอยยังจะไม่ได้เอาด้วยหายากไปเยอะนะครับใครที่พอพูดถึงพี่กินเนี่ยทุกคนบอกเลยว่าเก็บพระแบบเนี้ยเอาจริงนะรวยเพราะเก็บพระเก่าพระหายากแบบนี้คือมันเหมือนเก็บลิงเดียวใช่ฮะคือแบบเนี้ยเป็นการเก็บพระที่คนจดจำด้วยนะครับนะเหรียญสุดท้ายค่ำคืนนี้พอหัวกาบางเย็นเขาไม่เอาห่วงมาให้เดี๋ยวผมหาห่วงใส่ให้แล้วกันแอมมีห่วงท้องสักอันไหมคนเอามาให้ตอนห่วงไปไอเราก็อดไม่ได้เพราะอะไรแล้วแปลกนะเวลาเหรียญไม่มีห่วงเรารู้สึกเขินๆไงไม่รู้หลวงพ่อโฮรับหนาหน่อยหลวงพ่อโฮนะก็เห็นมีห่วงกับกาบเห็นไอ้นี่ไหมมันมีไอทองที่แกะมาพอบอกนะเวลาเหรียญหายากไม่มีห่วงเนี่ยเรารู้สึกเขินๆยังไงไม่รู้มันมีห่วงไอ้นั่นน่ะแต่ก่อนเห็นอยู่นะไม่เป็นไรพี่แจ็คเดี๋ยวหน้าที่พี่โอ๊ตเองแต่พอพูดถึงโมดเหรียญเก่าเนี่ยนะที่ติดอยู่ในชื่อของอีกคนนึงเนี่ยนอกจากพี่ชิงกับพี่สอนนัทเพราะว่าเหรียญเก่าหายากๆหลายเหรียญของผมอยู่ที่เขารวมถึงพ่อบ่ายพระพุทธพ่อบ่ายด้วยพระพุทธถึงนะอ้าวป้าครับสบายดีครับนี่นะอันนี้สมฤทธิ์เลยนะเข้มปึกเลย คือต้องบอกว่าพอเวลาเนื้อโลหะสมัยก่อนก็เหมือนเหรียญกระตังรูที่ดูเมื่อกี้อ่ะเขาเป็นทองแดงที่ทิ้งไว้นานจะกลับเป็นสำริดแบบนี้ครับอันนี้ทองสั่งทำอย่างดีลงยามือหรือบ้านหรือมั้งอย่างเงี้ยคือทองอ่ะไม่ต้องนับแต่เหรียญอ่ะสภาพเนี้ยประเมินค่าไม่ได้แน่นอนนะดูเลยนะครับพอหัวไว้กลางวังเย็นครับเจ๊นกนะฮะโอ้โหผมบอกเลยนะต้องบอกว่าถ้าพูดถึงเหรียญแบบนี้นะผมไล่มาเลยที่ครอบครองเหรียญผมไปแล้วผมคิดถึงอะนะพี่อิทธิพลแชมเปี้ยนนะแชมเปี้ยนอยู่แล้วพี่ซื้อสวยจบแพงไม่ว่าใครซื้อแสนพี่ซื้อ700,000คือถ้าพูดถึงเหรียญแล้วสวยๆนะมาก็พี่รักจันพี่ก็เยอะพี่มีนก็เยอะพี่มีนเนี่ยก็เยอะพี่ที่ลงนี่ต้องบอกเลยพ่อแทนสวยๆอยู่กับพี่เขาเกือบหมดเนื้อเงินก็อยู่ที่พี่เขานะครับเหรียญนี้พ่อหัวที่พาบ้านผมด้วยนะจังเหรียญบางแพบางแพบ้านด้วยเหรียญแรกของอำเภอบางแพเหรียญแรกๆของประเทศไทยด้วยไปเปิดหนังสือพระเครื่องในอดีตอะเหรียญมะหัวเนี่ย
อยู่ในธรรมเนียบเหรียญยอดนิยมแนวหน้าของเมืองไทยเพราะท่านสร้างปีพ.ศ. 2461 104ปีแล้ว 2461 เหรียญแรกๆของประเทศไทยจะอยู่คู่กับพ่อม่วงและบ้านทวนอาจารย์เปียกปากน้ำถ้าพูดถึงหลวงพ่อหัวท่านก็จะเล่าให้ฟังอย่างที่บอกว่าเพื่อนจะโดนยิงกลางหน้าอกไม่เป็นไรไม่เข้าแขวนพ่อหัวอันนี้เหรียญแรกๆของเมืองไทยแต่พอจิต58ใช่ไหมแล้วก็มา59แล้วก็มา60แล้วก็มา61พอหัวนี่ต้องบอกว่าท่านสำเร็จมนจินดาเรียกเนื้อเรียกปลาวัดโคกบำรุงราษฎร์ยังติดรูปท่านเลยท่านเป็นอาจารย์หลวงพ่อจุนวัดโคกบำรุงราษฎร์ท่านสามารถท่องมนต์7ตำนานได้ภายใน7วันเป็นเหรียญที่โจรก็แขวนตำรวจก็แขวนชาวบ้านก็บอกว่าเหรียญนี้แขวนกันผีปอบได้คือรอดได้นะครับสำหรับเหรียญนี้แต่ที่แน่ๆคือไม่ค่อยเจอสวยครับนะสวยจนเนื้อกลับสำลิดไปแล้วครับแบบนี้อ้าวรายการสุดท้ายของค่ำคืนนี้ขอ3นาทีนะครับก็เหรียญโบราณนะครับสวยไม่เท่ากันเพราะเขาแขวนเปลือยด้วยการที่ถูกแขวนใช้นะครับเหรียญสวยๆก็เลยเหลือจำนวนน้อยนะเหรียญสวยๆก็เลยเหลือจำนวนน้อยครับก็เอาว่าแม้กระทั่งอาจารย์เปียกปากน้ำนะยังเจอหน้าผมต้องบอกเอ้ยโอ๊ตแกต้องหาใครใส่ 50,000 ครับสวัสดีครับพี่ไพศาลนี่นะนี่พี่สาวผมอยู่อุบลราชธานียังมาใส่แล้วครับเจ๊นกนะเหรียญยอดนิยมของวงการสวยๆก็ต้องนึกถึงเหรียญที่อยู่ที่พี่อิทธิพลนะเหรียญนั้น 700,000 บาทก็ไม่มีเหรียญไหนที่สวยกว่าเหรียญนั้นนะครับเหรียญแบบเนี้ยใครที่ได้ครอบครองพระสวยคนก็จะจดจำนอกจากพุทธคุณแล้วนะครับพุทธคุณเนี่ยหายห่วงอยู่แล้วครับนะครับพุทธคุณนี่หายห่วงอยู่แล้วแล้วก็คุณค่าของความหายากนะครับและที่สำคัญคือเป็นเหรียญแรกของอำเภอบางแพบ้านเกิดผมด้วยชื่อโอ๊ตบางแพเนี่ยเหรียญแรกของบ้านตัวเองด้วยพอสอนนี้ไม่น่าจะเจอพ่อหัวสภาพนี้แล้วครับเจอแต่ไม่สวยครับไม่เจอสวยเลยพี่มีนต้องมาอยู่แล้วครับเจอแต่ไม่สวยครับสวยๆแบบนี้ไม่เจอครับเหลือเวลาแค่47วินะครับพอหัววัดกลางวังเย็นนะครับพออ่านคอมเมนต์ 65,000 บาทพี่ไปสาร 65,000 ไม่ทันนะครับพี่เน็ตขึ้นก่อนนะเครื่องผมนะคือเนื้อเขากลับเป็นสำลิดคือเนื้อเนี่ยพาเก๊ทำไม่ได้ครับเอาเหรียญเก่าไม่ได้ไม่รู้ว่าใครจะใส่เลยคือต้องบอกว่าพอสอเนี่ยเป็นพอสอที่ผมนำเหรียญหายากนำพระเครื่องยอดนิยมนำพระเครื่องหายากนะครับมาให้เห็นกันนะครับนำพระเครื่องยอดนิยมนำพระเครื่องหายากมาให้เห็นกันพี่ลิศที่ลงมาแล้วค่ะหมดเวลาครับโอ้อันนี้พี่ไพศาลทันเฉือนไปร้อยนึงนะครับอันนี้เฉือนไปร้อยนึงครับหมดเวลาครับโอ้โหพี่เน็ตนะครับเหรียญเนี้ยคือเอาผมกล้าพูดนะว่าราคาแค่นี้ยังซื้อเต่ารุ่นแรกบุหรี่ไม่ได้เลยเดี๋ยวรุ่นเอานะคะว่าค่อยจะได้คืนตายโอ้โหนะฮะพอเป็นเหรียญหายากของนะครับเนี่ยมากกว่าหายากของประเทศเพราะเหรียญแรกๆของประเทศไทยไปย้อนดูในอดีตเนี่ยทำเนียบเหรียญยอดนิยมอ่ะพอหัวนี่ขึ้นก่อนเขาเลยหนังสืออาจารย์สามารถยังใส่ฮะนะครับหนังสืออาจารย์สามารถลงไว้ตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วครับสื่อเล่มเก่าอ่ะโอ้ย
ผมมีเหรียญสวยผมก็ยังซื้อเป็นแสนนะเหรียญนั้นนะผมจำได้ว่าเฮ้ยพี่อดิเทพก็เยอะนะใช่ไหมมีคนนึงอ่ะเฮ้ยพี่อดิเทพไม่ค่อยเห็นละพี่อดิเทพเป็นลูกค้าท่านหนึ่งที่ประมูลเมาส์หัวในราคาแสนกว่าบาทแต่ผมบอกว่าแล้วเขาก็ประมูลเพราะท่านเจ้ามาเนื้อเงินเราไปไม่ใช่เนื้อเงินเนื้อสำลีแล้วเธอรู้เปล่าว่ารายการนี้ใครได้ใครได้พี่สสนัดได้ครับผมบอกแล้วว่าแล้วผมก็เลยขอว่าถ้าแล้วประมูลท่านเจ้ามาเราไปได้ถูกเราก็เลยบอกว่าถ้าพี่ได้ท่านเจ้ามาผมขอให้พี่ไม่เอาพ่อหัวได้ไหมนะแกก็ให้พ่อหัวผมไว นั่นแหละครับคือเป็นเหรียญแรกของบ้านผมอะเนี่ยผมตัดตลับดูตลับทองนี่ผมตัดตลับใส่ไว้หมดอะนะคือเหรียญนี้มีคนขอซื้อผม150,000ยังไม่ขายเลยพระพักก็พอแล้วสวยนะอันนี้ก็สวยจมูกดงอันนี้ก็สวยแต่อันนี้นะโห6-70,000ใช่ไหมอันมินพี่นัทก็9แล้วสมเด็จวัดกลางอ่ะสมเด็จวัดกลางอ่ะผมว่าอันนี้น่าจะโอเคแล้วครับสมเด็จวัดกลางถ้าสมเด็จวัดกลางลงไลฟ์วันนี้อ่ะก็สมศักดิ์ศรีคือของที่ได้มาใหม่จัดแบ่งให้แฟนเพจได้ไม่เป็นไรพอห้องช่องลมนี่เหรียญพอห้องวัดช่องลมนะครับก็อยากไปหาอาจารย์เปียกอยู่เหมือนกันนะครับโอ้ว่าห้องว่าช่องลมเรียนนี้วัดกลางได้ครับเดี๋ยววัดกลางรายการสุดท้ายเลยจัดพ่อห้องวัดช่องลมเหรียญหล่อให้1เหรียญเหรียญหล่อที่ได้ชื่อว่าแม้นั่งทายทวารเปิดถูกรอบยิงท้ายทอยหัวคำมัมยังไม่เข้าอ่ะพ่อห้องวัดช่องลมจัดไปครับสภาพนี้ถ้าเป็นพ่อเงินบางคานเท่าไหร่2นาทีครับพ่อของวัดช่องลมแล้วก็ต่อด้วยสมเด็จวัดกลางเป็นอันว่าปิดท้ายไลฟ์วันนี้ใช่คือช่วงนี้ผมจะจัดของแบบนี้นะครับให้แฟนเพจได้รู้คือถึงปีที่แฟนเพจผมอะดูพระไปแล้วถึงปีที่แฟนเพจผมดูพระเป็นกันหมดแล้วครับเนี่ยพอเราดูพระเป็นเราก็เล่นพระได้นะครับเราเช่าไปเราก็เช่าที่เรารู้ว่าแท้ก็มีความสุขสวัสดีครับพี่ต้องเรียกพี่กันป่ะนะครับครับพี่กันชัยพอห้องช่องลมไม่ถูกนะสวยๆหลายแสนแล้วสวยๆหลายแสนครับก็ผมซื้อเนื้อแดงมันยัง500,000อ่ะ ใช่ครับถ้าคุณไม่ถามว่าเหรียญอะไรนะครับเหนียวที่สุดประสบการณ์เยอะสุดเอาว่าเสียราบรีหรือกรรมการตัดสินมาเครื่องตัวราบรีต้องพูดเป็นเสียงเดียวกันอะพอห้องตำนานเสือแป้นฉายครับนะดาบเพชฌฆาต2ดาบไม่สามารถระคายผิวของคอเสือแป้นฉายได้นั่นแหละครับนี่ถือว่าสวยแล้วนะเนี่ยนี่ถือว่าสวยมากแล้วไม่เคยเจอแล้วดิพอห้องเรียนนี้ไม่เจอแล้วครับนะคืออยากจะได้พอห้องแท้ๆก็ต้องสวยๆก็ต้องว่ากันที่300,000ขึ้นคือต้องบอกเป็นพระที่มีคนซื้อทุกสภาพเหรียญพอห้องเนี่ยเป็นเหรียญที่มีคนอยากได้เช่าทุกสภาพและให้คุณมีพอห้องแท้ๆแขวนคอไปเจอเซียนคนไหนเขาก็ต้องหยิบมาแล้วถามเท่าไหร่เป็นน้อยนะที่พระเครื่องที่จะแบบว่าจะมีคนเช่าทุกสภาพอะครับพุทธคุณเขาเรียกว่าติดหูกันจนมั่นใจ
ใช่เนี่ยครับตำนานเสือแป้นฉายแล้วเก๋เยอะด้วยแท้ๆก็แท้ๆส่วนมากก็สึกหมดอันนี้ถือว่าสวยแล้วนะที่เห็นหน้าเห็นหลังสภาพแบบนี้ถือว่าสภาพน่ารักเนื้อหาดูง่ายป่ะอาชัยเอาง่ายพี่พจน์เมืองนนท์ยังแขวนนะผมไม่ถามคุณไม่ถามพี่พจน์เมืองนนท์ดิพี่พจน์เมืองนนท์ยังซื้อพ่อห้องแขวนนะหมดเวลาครับเนี่ยหมดเวลาแล้วครับผมโอ้โหพอห้องวัดช่องลมเหรียญนี้สภาพนี้เอาละครับอันนี้เขาเรียกว่าถูกใจก็เลยนะถูกใจคนที่อยากใช้พุทธคุณแล้วไม่มีราคาตกเลยมาแบบนี้พอห้องเนี่ยใช่มันหายากว่ามีขึ้นอย่างเดียวเคยฟังนะอาจารย์ยอดยังมีเรื่องเล่าเสือเป็นฉายสิทธิ์พ่อห้องใช่ครับโห30,000 30,000ยังซื้อผ้าใหม่แต่หลวงพ่อไม่ได้ถ้าเป็นพ่อเงินบางคาสภาพนี้แล้วพ่อห้องแพงถึงขนาดที่ว่าพ่อเงินบางคาแตะล้านได้พ่อห้องวัดช่องลมเนื้อเงินก็แตะล้านไปแล้วพ่อห้องวัดช่องลมเนื้อเงินก็แตะล้านไปแล้วนะครับรายการสุดท้ายสมเด็จวัดกลางทันไหมครับอ้าวแอดมินดูเลยครับอันนี้ช่างแกะคนเดียวกับวัดระฆังครับมันชัดเจนนะซุ้มใหญ่ถูกไหมซุ้มใหญ่นะครับวงแขนซุ้มโยเห็นไหมครับสวยด้วยนะเนี่ยฮะใครมีสมเด็จวัดกลางแล้วสภาพสมบูรณ์น่ะนะธาตุแบบนี้คือแท้นะแบบนี้คือแท้แบบนี้นะครับมาถึงผมต้องได้ตังค์เพราะผมรู้ว่าแฟนเพจผมมาอยากได้สมเด็จวัดกลางมีอีกเยอะหลังปาดจบไหมอันนี้สวยนะเนี่ยถือว่าสวยเลยเพื่อนๆดูเห็นไหมเศษใบลานกล้องพอเห็นอย่างนี้อยากส่องเลยกล้องผมไปไหนนะดูง่ายถ้าวัดกลางแบบนี้คือเห็นไหมครับแท้กับต่างกับเก๊แบบมองตาปากก็แยกได้สมเด็จวัดกลางกดก้าวกดหัวใจกดตบมือกดอะไรให้ผมหน่อยนะผมรู้ครับว่านะแอดมินผมต้องรับโทรศัพท์กับการที่บอกให้ผมแบ่งสมเด็จวัดกลางแล้วผมก็พูดเสมอว่าให้ผมขายวัดระฆังกับขายวัดกลางผมเลือกขายวัดระฆังเพราะวัดกลางเป็นสมเด็จประจำจังหวัดราชบุรีประวัติชัดเจนครับว่าสมเด็จโตพรหมรังสีท่านได้สร้างนะไว้ที่วัดกลางคลองคอยราชบุรีพระเลือกคนสำหรับคนอยู่ดึกไม่พูดอะไรเยอะแล้วครับ3นาทีนะถ้าผมคิดนานผมจะไม่ได้แบ่งผมบอกเลยว่าถ้าให้ขายวังหุ่นพรมขายวัดเกศขายวัดระฆังกับขายวัดกลางผมเลือกขายวังหุ่นพรมวัดเกศวัดระฆังก่อนด้วยนะครับอ่ะเมื่อแฟนเพจผมนะอยากได้สภาพสวยสมบูรณ์มากๆเลยตรงนี้จัดให้ครับถอนหายใจลึกๆนะถอนหายใจลึกๆไว้นะครับตัดสินใจให้แล้วก็ไม่เป็นไรขอให้ผู้ที่อยากได้สมเด็จพระกลางแข็งคอก็ให้ได้ไปสมใจต้องบอกครับว่าแขวนพระผงสมเด็จพระจารย์โตพรหมรังสีแค่ขนาดเท่าเมล็ดถั่วเขียวชีวิตก็สูงส่งแล้วต้องเสียตังค์เป็นล้านหลายๆล้านจึงจะมีวาสนาได้แขวนพระวัดกลางมีคำพูดว่าใครที่เก็บวัดกลางไม่ถ้าพูดถึงเก็งกำไรอ่ะมันไม่ใช่หลักแสนนะมันคือบ้านหลังรถคันนะครับก็คือกำไรจากสมเด็จวัดกลางเป็นพระสมเด็จโตนะครับซึ่งจริงๆแล้ว
ประวัติชัดเจนแบบนี้ก็คือแน่นอนครับก็ต้องอมเป็นล้านในอนาคตไม่ดูตัวเลขไม่ดูหน้าจอขอกดเวลาดีฟ้านะผมกดเวลาช้าไม่ว่ากันใจหายอยู่นะครับอ่ะ3นาทีผมเริ่มกดเวลาช้าไปหน่อยนึงไม่ว่ากันใจหายอยู่นะครับเจ้าของเขาตัดตลับฝั่งพลอยไว้ให้ด้วยนะนะเจ้าของตัดตลับฝั่งพลอยตรงนี้สวยครับสวยมากผมจะทำว่าสวยมากเลยแหละเพราะไม่บินอ่ะไม่บินไม่หักไม่กระเทาะสมบูรณ์เห็นไหมฮะช่างแกะพิมพ์คนเดียวกับวันละครั้งดิคนนี้สวยจริงนะเดิมใช่อันนี้คือพิมพ์ใหญ่ของจริงเลยคือมีพิมพ์ที่เป็นพิมพ์แบบนี้แต่เล็กเนี่ยเขาเรียกพิมพ์ต้อไอเส้นสูงมันจะเล็กๆใช่อันนี้คือถ้าอันนี้ยกมาปุ๊บก็นึกถึงวันละครั้งได้เลยองค์ที่เป็นเนื้อแดงอ่ะจบอย่างหนึ่งคือเลยว่าคืออยู่ในไหที่แช่น้ำกับอิฐแดงแต่ละไหก็ต่างกันถ้าไหไหนมีอิฐแดงนะละลายคืออิฐจากองค์พระพุทธแหละละลายลงมาใส่ก็จะเป็นคราบแดงแบบนี้ในสายวัดกลางเขาก็จะบอกว่าถ้ามีคราบแดงแพงเลยเพราะอะไรเพราะว่าเกมมันไม่มีไงอันนี้คือธรรมชาติอันนี้คือธรรมชาติเหลืออีก1นาที31วิไม่อยากเปิดภาพบิ้วอะไรเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าให้พระท่านเลือกคนในอุโบสถวัดอินสมเด็จโตท่านได้ให้วาดภาพของท่านท่านได้วาดภาพประวัติของท่านไว้ที่ผนังอุโบสถวัดอินซึ่งเป็นวัดที่ท่านสร้างนะครับซึ่งเรื่องราวของวัดกลางคลองคอยเนี่ยมีบันทึกในเอกสารในอดีตทุกเล่ม ไม่อยากดูคอมเมนต์นะครับก็ให้พาเลือกคนเนี่ยเอาแม้ว่าทั้งในหนังสือโบราณเนี่ยเขาก็ยังเขียนเลยว่าเนี่ยใช่ไหมสมเด็จวัดกลางคลองคอยหนังสือโบราณนี่เขียนแล้วนะนะครับแล้วก็ยังมีเดี๋ยวนะยังมีในหนังสือปกิณณกะเนี่ยที่เขียนเนี่ยลายแทงสมเด็จวัดระฆังเนี่ยก็มีเนี่ยพระพุทธรูปยืนวัดกลางคลองคอยนะครับเนี่ยภาพวาดในโบสถ์วัดอินนะครับเนี่ยพระยืนวัดกลางคลองคอยเนี่ยแล้วก็เขียนด้วยว่าตอนเริ่มก่อสร้างยังไงสมเด็จโตสั่งให้วาดภาพไว้เป็นประวัติของท่านนะว่าท่านได้ทำสมเด็จใส่ไว้แม้กระทั่งอันนี้เจ้าคุณเที่ยงสร้างสมเด็จท่านก็ได้เขียนว่าเอาผงมาจากที่ไหนบ้างวัดระฆังบางกุมพรมวัดสตือวัดเกศชโยและวัดกลางคลองคอยนี่เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าสมเด็จวัดกลางคลองคอยสมเด็จพระเจ้าโตสร้างไว้แล้วมีในบันทึกในอดีตเป็นหนึ่งในนั้นแหละนะครับก็มี YouTube สมเด็จวัดกลางอยู่ก็ไปดูเอาย้อนกลับมาดูตัวเลขนะหมดเวลาแล้วใครเป็นเจ้าของโอ้โหนะต้องบอกว่าราคาที่ใส่อยู่นี่นะฮะองค์นี้สวยไม่บินไม่กระเทาะนะครับองค์นี้สวยไม่บินไม่กระเทาะครับใครจะได้ครอบครองใครจะได้เป็นเจ้าของก็นะไม่ต้องเสียเป็นล้านนะครับใครเป็นเจ้าของครับใครได้ไปก็นั่งส่องสมเด็จวัดกลางเทียบกับสายสมเด็จวัดระฆังผู้นั้นคือผมคิดตรงนี้พระเลือกคนแน่ๆฮะ
เนี่ยดูเจ้าของสั่งตัดตลับเงินฝั่งพลอยพี่คินฮะพี่สสแสนสามไม่ทันมีแสนสามก่อนพี่คินไม่ใช่เหรอพี่สมศักดิ์อ่ะหมื่นสามโอ้ my god ถ้าเกินถ้าแบบใส่แบบผมเห็นตัวเลขคันด้วยนะจริงๆอ่ะผมเป็นคนที่มีส่วนแบ่งกลางเหลืออยู่ในตัวผมเนี่ย10กว่าองค์นะแต่เชื่อไหมครับว่าผมไม่ขายแต่ถ้าพี่ๆเดินทางมาหาผมใครอยากได้จริงๆเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่จริงๆอ่ะไม่ขายอันเนี้ยวันเนี้ยได้มาก็เอามาให้นะครับได้มาที่ได้มาใหม่ก็แบ่งให้ได้ไอ้ที่มีอยู่จากตัวต้องบอกเลยครับว่าที่ก็ยังยืนยันคำเดิมครับหลังบ้านเนี่ยมีคนอยากได้สมเด็จพระกลางเยอะมากนะครับแต่ผมไม่ได้เช่าสมเด็จพระกลางแท้ๆมาเป็นแรมปีแล้วครับผมไม่อยากมานั่งเสียใจมานั่งร้องไห้คือถ้าผมอยากจะได้ตังค์แสนสองแสนน่ะผมหยิบพระอะไรมาขายขาดทุน 50% น่ะผมก็ได้เงินแสนละจริงนะแต่ถ้าเป็นพระราชบุรีสมเด็จประจำจังหวัดราชบุรีบ้านตัวเองแล้วไม่มีเลยในอนาคตเนี่ยผมไม่อยากจะไปนั่งเสียใจตอนแก่นะครับอ่ะก็คงจะไม่มีอะไรที่ทำให้ตื่นเต้นได้เท่ากับสมเด็จวัดกลางใช่ไหมครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะคงไม่มีอะไรที่จะทำให้ตื่นเต้นได้เท่าสมเด็จวัดกลางแล้วนะครับวันนี้ผมก็ลองแพ้นะครับก็ต้องกราบลาแฟนเพจทุกท่านไปก่อนนะครับก็นะต้องบอกว่าสมเด็จวัดกลางแขวนไม่ดีเอามาคืนสมเด็จวัดกลางคือสมเด็จประจำจังหวัดราชบุรีสมเด็จวัดกลางประวัติชัดเจนว่าพุทธจารย์โตพรหมรังสีท่านได้สร้างไว้ที่วัดกลางเป็นที่แน่นอนนะครับสมเด็จวัดกลางย้ำครับให้วางคู่กับวัดระฆังบางขุนพรหมเกตผมคนราชบุรีไงครับผมก็ถ้าให้เลือกตัดสินใจแบ่งให้เช่าผมแบ่งวัดเกตวัดระฆังครับบางขุนพรหมก่อนนะครับผู้ที่ได้ประกาศวันนี้ยินดีด้วยครับผมถือว่าพลาดเลือกคนนะเพราะพี่สมศักดิ์เนี่ยใส่ทันแล้วแล้วถ้าผมปล่อยเวลาเกินไปอีกสัก10วิผมบอกเลยครับได้ตังค์มากขึ้นแน่นอนนะครับแต่ผมมีหน้าที่ปิดตรงเวลาผมถือว่าได้เล่นพระกันแบบเราเป็นคนใส่ศรัทธาให้กับพระจริงๆสำหรับวันนี้ผมว่าต้องแพ้กราบลาแฟนเพจทุกท่านไปก่อนนะครับชื่นชอบไลฟ์วันนี้กด9ไว้เป็นกำลังใจให้กันสวัสดีครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ